เกี๊ยวไข่ค่ะไข่เกี๊ยวให้ลูกๆนะคะเจ้าสกูตเตอร์ชอบกินข้าวเหนียวกับไข่เกี๊ยวแล้วก็คิดเหลชัยญาติได้จ้ะมีความเหลืองและหอมนี่จ้ะไข่เกี๊ยวของลูกๆสวัสดีค่ะจากช่องผักกาดหอมๆสวีเดนนะคะพาเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้ทำกินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนผักกาดหอมจะเอาไก่ใส่ผักชีล้อมหรือว่าผักคริสโคนในภาษาสวีเดนนะคะแล้วก็รอมส์เลิกหรือว่ากระเทียมป่าค่ะเป็นเมนูที่ระบายวัชพืชออกจากตู้แช่นะคะเวียนครบรอบมาใกล้จะเก็บกระเทียมป่าอีกแล้วค่ะเพราะว่าปีที่แล้วผักกาดหอมเก็บเอาไว้ในเดือนเมษานะคะก็วันนี้จะมีผักชีลาวด้วยนะคะผักชีลาวก็ในสวนของเราเหมือนกันค่ะเนื้อไก่ค่ะชิกกิ้งฟิลี่ผักชีล้อมคริสโคนพริกแห้งชิลี่โถกะตะไคร้แกรสเลิกหอมแดงเรดเลิกข้าวคั่วลาร้าน้ำปลาชูรสนี่คือรอมสเลิกหรือว่าการกระเทียมป่านะคะนี่ดีละผักชีลาวจ้ะผักชีลาวในสวนพอเพียงของเรานะจ๊ะสับปะระค่ะใส่เป็นเนื้อแบบนี้ค่ะสับปะระใส่ค่ะเพราะว่าเป็นน้ำหมดแล้วค่ะเครื่องแกงกันจ้ะตะไคร้ตำบุบๆนะคะพริกแห้งหอมแดงค่ะจะเรียกว่าทุบก็ได้เนาะเอาบุกๆค่ะไม่มีข่าไม่กระเทียมนะคะน้ำเดือดแล้วลงเครื่องแกงใส่ปลาร้าลงไปค่ะน้ำปลาวันนี้จะใส่ข้าวคั่วก่อนนะคะข้าวคั่วจะรีดคนนะคะจะข้าวคั่วจะไม่จะติดเป็นก้อนค่ะมีความหอมมากเดือดแล้วใส่ไก่ค่ะชูรสนะคะคนเบาๆค่ะเติมเกลือนิดนึงค่ะหอมปลามากจากนั้นก็ใส่ผักนะคะดูว่าไก่สุกแล้วค่ะวันนี้จะกินผักนะคะเอาออกจากตู้แช่มาแล้วเอาเข้าในตู้แช่อีกไม่ได้นะคะผักทุกอย่างค่ะ
กินไม่หมดต้องทิ้งไปค่ะเราก็มาแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จค่ะเราก็เอาเข้าช่องฟิตไว้ได้ค่ะเมื่อเราปรุงสุกแล้วนะคะโอ้ยความหอมหลายเด้อเอ้ยเจ้าคิดเลยห้ามมาเคาะหน้าต่างไปเข้าประตูเลยวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดนายอ่ะดื้อไอ้ดื้อ ก้านกระเทียมป่าของเรามันจะหวานเดี๋ยวจะเอาผัดกุ้งสดให้คุณเลมโบ้นะคะในส่วนที่เหลือเนี่ยค่ะ ผัดให้คุณเลมโบ้หรือไม่งั้นก็ทำกุ้ยช่ายทำกุ้ยช่ายได้ค่ะผัดให้คุณเลมโบ้แล้วก็ทำกุ้ยช่ายก็หมดพอดีเราก็ได้เก็บอีกรอบละต้องคนนะคะโอ้ยเป็นจะแซ่บค่ะอันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ต้นหอมก็ได้นะคะเพราะว่าผักเขามีใบเขียวอยู่แล้วดีลาผักชีลาวค่ะใส่ไปเลยเนาะนี่ผักชีลาวใส่ไปเลยค่ะอันนี้ก็ใส่ไปเลยค่ะหักได้นะเพราะว่ามันยังเป็นน้ำแข็งอยู่ไงคะโอ้ยมันกินได้ทั้งดอกทั้งก้านทั้งใบนะคะกระเทียมป่าเนี่ยค่ะรู้สึกว่าบางที่เขาก็เป็นพืชที่หวงห้ามหรือว่าให้เก็บพอประมาณนะคะบางประเทศก็มาแล้วนะคะบางแห่งบางที่ก็ยังไม่มาค่ะมันก็แล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละประเทศนะประเทศเดียวกันไม่เหมือนกันก็มีจ้ะเฮ้ยหอมหอมตอนนี้ก็ได้รสชาติแล้วนะคะชิมดูแล้วจ้านี่อุ้ยข้าวคั่วก็พอดีลงตัวค่ะไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเกินไปไม่ใสเกินไปจ้ะพอได้ซดน้ำเนาะโอ้ยเมนูที่ใส่พริกแบบนี้คุณเลมโบ้ไม่ทานนะคะโอ้ยน้ำคลุกคลิกพอดีงามหอมผักชีลาวจ้ะหอมมากหอมปลาร้าหอมผักชีมันคงจะหวานกระเทียมป่าจ้ะผักชีล้อมเขาจะมีรสชาติเหมือนผักขมอ่อนทางบ้านเรานะผักขมที่มันขึ้นตามแปลงผักอะค่ะผักกาดหอมเคยเรียกผักขมอยู่ครั้งนึงก็เห็นคนไทยเขาเรียกผักชีล้อมก็เรียกตามเขาอะค่ะแต่รสชาติมันเหมือนผักขมอ่อนจริงๆจ้ะพร้อมเปิบแล้วจ้าเอาไก่ใส่ผักชีล้อมและกระเทียมปลาไข่เจียวของเราข้าวเหนียวฮ้อนฮ้อนมาเด้อจ้าพี่น้องป่องไปมากินข้าวกับหอมเด้อจ้าเด้อจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องป่องไปจ้าม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 ากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าโฮ้ยหอมคักหอมปลาแดกยังร้อนอยู่นะถ้าร้อนแล้วก็คือร้อนเยอะร้อนก็กินลำบากข้าวคั่วนะ
ไข่เจียวเอามาวางไว้เฉยๆรอสกูตเตอร์โอ้ยโอ้ยกระเทียมป่าโอ้ยแซ่บจ้ะไผ่บ่แซ่บข่อยแซ่บหอมน้ำข้าวคั่วมีทั้งลมด้วยอากาศปิดอีกแล้ววันนี้มันบ่เข้ากันไม่เข้ากันเจ้ากินเหลกินเหลอย่ากวนแม่กำลังทำคลิปอยู ยอแมวนักเลงเหรอฮะนักเลงเหรอลูกลุงนั่นเนดใดดูดูหอมกลิ่นปลาไอ้แม่เหรอเขากินข้าวแล้วนะคะก็จะกวนไปอย่างนั้นล่ะค่ะอากาศด้านนอกดีพี่น้องเขาวนเวียนอยู่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอยู่ด้านนอกด้านในเข้ามาแล้วกินเลยกินอาหารเขากรอบแกรบกรอบเฮ็ดเองบ่แซ่บเองก็จักว่าจังได๋ล่ะจ้าลูกข้าวเหนียวเนาะผักชีลาวไม่น่าเชื่อหอมเว้ยนี่กระเทียมปลาเห็นไหมนี่กระเทียมปลายาวๆหนึ่งโอ้ว้าวThank you.
อิ่มแล้วจ้ากินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆคือความสุขที่หาได้ง่ายๆจ้ากินแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทำงานแล้วค่ะถ้าอากาศด้านนอกมันดีขึ้นก็เดี๋ยวจะเข้ารั้วเข้าสวนทำงานในสวนแล้วค่ะเพราะว่าค่าของคนไม่ได้นับที่ทรัพย์มากหรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์ศรีหรือนับจากปริญญาเอกโทตรีแต่อยู่ที่ผลของงานการกระทำค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องเล็กๆของผักกาดหอมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า